ดีครับผมอาจารย์ธนกรเกิดพวกทรัพย์นะครับวันนี้วันที่21นะครับพฤษภาคม2564ก็มาเยี่ยมชมสวนของผู้ใหญ่เป็ดนะครับผู้ใหญ่เป็ดก็ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสลับอินทรีย์นะครับตามมาตรฐานเกษตรกรไทยนะครับเรามาดูผลงานว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็จะดูจากตัวต้นก่อนนะครับดูใบก่อนอันดับแรกนะครับใบเนี่ยนะครับคือถ้าปุ๋ยดีเนี่ยใบมันจะใหญ่นะใบใหญ่ใบหนาใบตั้งใบมันใบเป็นลอนนะครับตรงนี้ก็ใช้เคมีสลับอินทรีย์เพราะนั้นก็จะได้ในเรื่องของใบนิดหน่อยนะครับได้ความแข็งมันแต่ว่ามันจะเรียบนะครับมันจะเรียบก็คือการเก็บสะสมอาหารนี่จะน้อยนะคราวนี้เรามาดูนะครับว่าพอหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยเคมีสลับอินทรีย์บ้านเราเนี่ยนะครับขั้วนะครับขั้วของดอกเนี่ยจะเล็กมากนะครับอันนี้คือเล็กมากนะครับแล้วก็ร่วงเรียบร้อยแล้วล่วงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูลูกนะครับที่ยังติดลูกอยู่นะครับคือเรามาดูทรงของลูกเนี่ยทรงของลูกนี่จะบิดเบี้ยวนะครับจะมีลูกที่มีความสวยเนี่ยจะน้อยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเวลาที่ทุเรียนร่วงเนี่ยเขาจะร่วงจากขั้วตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าขั้วของลูกนะส่วนบนนี้เขาเรียกว่าขั้วของกิ่งหรือขั้วของลำต้นนะครับอันนี้ขั้วของลูกนะครับเพราะนั้นเวลาร่วงเราจะร่วงจากตรงนี้นะตัวนี้น่าจะร่วงนะครับตัวนี้น่าจะอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือธาตุอาหารไม่เต็มนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเขาถึงให้มีอะมิโนหรือโปรตีนนะครับอะมิโนนี่แปลว่าโมเลกุลย่อยของโปรตีนเนี่ยที่จะทำให้ต้นแข็งแรงคือเขาเริ่มจากใบนะใบใหญ่ใบหนาใบตั้งใบมันนะครับพอใบก็ใบแก่เร็วแล้วก็ส่งอาหารมาตามกิ่งนะครับก็มาลงที่ตรงนี้นะตัวนี้เขาเรียกว่าขั้วนะครับหรือบางคนถ้าเป็นดอกไม้นี่เขาเรียกว่าก้านดอกนะครับตัวนี้ลงมาก็เป็นลูกนะเพราะนั้นนี่ก็คือเราสังเกตได้ทุกสวนนะว่าไม่สมบูรณ์นะครับแปลงนี้อาจารย์ก็ให้คะแนน 7.5 นะ 7.5 นะครับก็ถือว่ายังมีเคมีสลับอินทรีย์แต่ว่าอาจารย์บอกเลิกใช้เลยใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอทคาร์เท่านั้นนะครับก็เราเห็นผลงานแล้วนะครับของแต่ละสวนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สกัดเอทคาร์ดนะครับก็คือเริ่มจากใบใหญ่ใบหนาใบตั้งใบมันนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็จะมีการแตกยอดประมาณ1คืบนะครับทุเรียนก็จะโตเร็วนะนี่เป็นทุเรียนที่เก็บลูกแล้วนะครับก็ทุเรียนต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณอายุสัก 8-9 ปีนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าทรงอะไรต่างๆของเขาเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นถ้าทุเรียนทรงไม่สวยเนี่ยรสชาติก็จะไม่สวยตามทรงนะครับเพราะนั้นถ้าทุเรียนทรงสวยรสชาติก็จะอร่อยนะครับมันจะหวานหอมกรอบอร่อยนั่นเองนะครับนี่ก็ต้องตัดแต่งกิ่งอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะกิ่งลงล่างนี่เราตัดทิ้งหมดนะครับต้องให้ทุเรียนเขาโปร่งนะพอโปร่งปุ๊บเนี่ยนะครับกิ่งล่างได้รับแสงแดดก็ทำให้ตรงนี้แข็งแรงพอแข็งแรงเนี่ยเวลาเป็นก้านนะครับเป็นก้านดอกนึงมันจะแข็งแรงตามนะก็จะไม่ร่วงนะครับนะเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนนี้นะครับนี่ก็กำลังลุ้นอยู่อาจารย์ก็ให้รีบใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็จะใส่ปุ๋ยแผ่น4แผ่นปุ๋ยน้ำฉีดนะครับเพื่อจุดประสงค์ให้ขั้วเหนียวนะขั้วมันจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะใหญ่แล้วก็จะอวบนะยาวใหญ่อวบนะครับมันก็จะเหนียวพอเหนียวมันก็จะทำให้ไม่ร่วงนะครับทุเรียนนี้ยังมีโอกาสร่วงอีก2ครั้งนะครับตอนที่1กิโลกับตอน3กิโลตอนนั้นนี่หน้าฝนเต็มที่เลยลมแรงถ้าขั้วไม่เหนียวนี่ทุเรียนร่วงหมดเลยนะครับนะอันนี้ก็คือนะครับข้อมูลนะครับก็เริ่มตั้งแต่ใบนะครับไปที่ขั้วนะไปที่ตัวลูกนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับจากแต่ละสวนเราก็จะทราบนะครับเพราะนั้นเราก็มาช่วยกันนะครับแก้ปัญหาเกษตรกรบ้านเรานะครับให้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนนะครับมีเงินคืนกำไร